สวัสดีครับพี่น้องทุกคนเจอกับสาวบ้านป่าพากินอีกแล้วมาแล้วจ้าพี่น้องขาก่อนย่ามาแล้วจ้าวันนี้ก็มีหมกหน่อไม้ครับพี่น้องขามีหมกหน่อไม้แล้วก็มีไตปลาแห้งครับพี่น้องแต่สัญญาอุ่นแล้วปลาแห้งปลาแห้งนะพี่น้องขาวันนี้กับหมกหน่อไม้อร่อยนะแต่ปลาแห้งเนี่ยน้องสัญญาสั่งมาหลายวันแล้วมากินหลายวันแล้วนี่ค่ะใส่ปลาแห้งครับพี่น้องมีข้าวสวยนะครับพี่น้องขาข้าวสวยจ้ะฝนมันตกค่ะข้างนอกค่ะพี่น้องขาฝนตกอย่างแรงเลยค่ะพี่น้องขาฝนตกมากมายเลยค่ะพี่น้องมาค่ะพี่น้องขามากินด้วยกันล้างมือก่อนโอ้โหฝาดร้องพี่น้องมาค่ะมีผักชะอมนะคะแล้วก็ผักชีผักบุ้งนาถั่วนะคะพี่น้องขาถั่วชะอมก็สัญญาผักชะอมไม่ได้ช่วงนี้คือว่ามันมีมาเยอะนะคะพี่น้องขามาผักนี่ค่ะซุปหน่อไม้โอ้ไม่ใช่หมกหน่อไม แต่ปลาแห้งอร่อยสุดยอดเลยมาเลยค่ะมาเด้อหมกหม้อมันก็ฤดูฝนเข้ามาแล้วฤดูทำปลูกหวานข้าวอืม
หอมมากสวยงามมากเลยแต่ปลาแห้งหอมสัญญาใส่สั่งคนคอนอ่ะแต่ปลาแห้งหอมสั่งมา6ถุงหมดแล้ว5ถุงในถุงที่5หอมอร่อยทำอร่อยตอนทองพูดบ้าบเลยอ่ะเนื้อปลาไม่มีอะไรกับข้าวลูกนี้กินอร่อยหอมมาเด้อพี่น้องค่ะจะอมงามหมกหน่อไม้หอมหอมเขาทำอะไรอ่ะคนกล้าทำThank you.
อร่อยใช่จริงๆเนาะปอกหมดแล้วรู้ว่าฟอแต่ช่วยซื้อนางเผ็ดได้ใจแต่ปลาเผ็ดได้ใจมากครับพี่น้องค่ะสุดยอดสุดยอดเลยว้าวโอ้แซ่บพี่น้องโอเคค่ะพี่น้องค่ะได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะทางแฟนเพจทาง TikTok ทาง YouTube ด้วยนะคะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย